ักกระแยงเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านก็สามารถเก็บมารับประทานได้นะครับสรรพคุณทางยาค่อนข้างจะเยอะโดยปกติแล้วก็จะทานทั้งเป็นผักสดนะครับวิธีการปลูกนะครับเอาส่วนที่เป็นโคนต้นนะครับแล้วก็จะจิ้มลงไป1ข้อตานะครับการดูแลรักษานะครับเราแค่เติมน้ำนะครับเขาจะไม่มีโรคไม่มีแมลงการขยายพันธุ์ผักขยงเนี่ยเป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกแล้วเนี่ยมีผักรับประทานแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการปลูกผักขยงครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดต่างๆและวิธีทําจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาปลูกผักขยงนะครับอาจารย์ครับผักขยงคืออะไรครับผักขยงเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดนึงนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีตามทุ่งนาบ้านเรานะครับก็สามารถเก็บมารับประทานได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่ามีทั้งยากำจัดวัชพืชแล้วก็สารเคมีในนาข้าวในอะไรเราก็คือมันไม่มีความปลอดภัยในการรับประทานแล้วนะครับเราก็เลยต้องมาปลูกเองครับครับผักขยงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมในตลาดนะครับเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอาจารย์ครับผักขยงมีประโยชน์อย่างไรครับผักขยงเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างจะเยอะนะครับหนึ่งละก็คือช่วยในการเจริญอาหารนะครับตัวผักขยงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนจะช่วยให้เจริญอาหารนะครับแล้วก็มีสรรพคุณทางยาอีกตัวหนึ่งก็คือใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ในกระเพาะแล้วก็ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับอาจารย์ครับผักขยงใช้รับประทานอย่างไรครับผักขยงเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะทานทั้งเป็นผักสดนะครับกินกับน้ำพริกลาบแล้วก็ใช้ในการประกอบอาหารอย่างพวกต้มพวกแกงนะครับเพราะว่าผักขยงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมฉุนนะครับรสชาติเผ็ดร้อนอาจารย์ครับผักขยงขยายพันธุ์ได้กี่วิธีครับผักขยงเนี่ยสามารถจะขยายพันธุ์ได้2วิธีนะครับก็คือใช้เมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ของผักขยงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ลำต้นนะครับลำต้นที่เราซื้อมารับประทานแล้วก็เอาตัวลำต้นนี้มาขยายเลยนะครับมาปลูกเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาครับวันนี้เนี่ยเราจะมาขยายพันธุ์ด้วยการใช้ลำต้นนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วนะครับเราปลูกไว้รับประทานอยู่แล้วเราจะเอาลำต้นมาขยายปลูกในกระถางใหม่นะครับการปลูกผักขยงเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย์การปลูกผักขยงนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาก็คือกระถางนะครับกระถางที่เราจะใช้ปลูกนะครับก็คือเราเลือกที่จะเป็นกระถางที่เป็นก้นปิดนะครับก็คือสามารถเก็บน้ําไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะของผักขยงเนี่ยเขาจะเกิดอยู่ตามที่มีน้ําขังแต่ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็มีดินปลูกก็มีต้นพันธุ์นะครับเราจะมีต้นพันธุ์แล้วก็มีบัวรดน้ํากับน้ํานะครับอาจารย์ครับสําหรับวิธีปลูกอย่างไรครับวิธีการปลูกนะครับเราก็เตรียมกระถางมาเรียบร้อยนะครับดินปลูกแล้วก็มีมาแล้วแล้วก็เอาดินปลูกเนี่ยใส่กระถางนะครับดินปลูกเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับตัวผักขยงเนี่ยเพราะว่าเขาชอบที่เป็นสารอินทรีย์เราใช้ดินปลูกทั่วไปตามท้องตลาดได้ไหมครับอาจารย์ดินปลูกทั่วไปตามท้องตลาดก็ได้นะครับแต่เราต้องเติมพวกขี้วัวหรือปุ๋ยหมักลงไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าดินปลูกตามท้องตลาดเนี่ยก็คือเขาจะใส่ในปริมาณที่น้อยนะครับครับการใส่ดินในกระถางนะครับเราก็จะใส่ให้ต่ำกว่าขอบของกระถางเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับหลังจากนี้เราก็รดน้ำนะครับรดน้ำก่อนนะครับครับในการรดน้ำเพื่อที่จะปลูกนะครับแล้วก็คือเรารดให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยอิ่มน้ำไปเลยนะครับอาจารย์ครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะเตรียมต้นพันธุ์ผักมาปลูกนะครับก็คือวันนี้เราจะทำให้ดูในลักษณะของผักที่ซื้อมาจากตลาดนะครับก็จะไม่มีรากติดมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืออย่างนี้เราก็ปลูกได้เลยนะครับการเตรียมเราต้องเตรียมยังไงบ้างครับอาจารย์การเตรียมเนี่ยเราเตรียมเฉพาะดินปลูกแล้วก็ตัวผักนี่นะครับก็คืออย่าเพิ่งให้เหี่ยวนะครับก็คือเราแช่น้ำ
นะครับมีแค่นั้นนะครับวิธีการปลูกนะครับเราก็จะเอาส่วนที่เป็นโคนต้นนะครับเราดูส่วนที่เป็นโคนต้นเราก็จะจิ้มลงไป1ข้อตานะครับจิ้มลงไปบริเวณริมกระถาง1ข้อตานะครับแล้วก็เราก็จะโน้มลำต้นลงนะครับให้เขาติดกับดินนะครับโดยการเอาดินทับอีกทีนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดเขากดยากนิดนึงเพราะว่าผักแขยงเนี่ยเขาจะเกิดต้นใหม่ทุกข้อตานะครับข้อตาละ2ต้นแล้วก็มีรากทุกข้อตานะครับก็คือเราปลูกไม่นานครับตัวนี้3สัปดาห์เนี่ยเขาจะเป็นต้นใหม่แล้วก็สามารถอยู่เต็มกระถางเลยนะครับอาจารย์ครับกระถางแบบนี้เราจะปลูกกี่ต้นครับกระถางแบบนี้นะครับสำหรับการปลูกผักแขยงเนี่ยเราจะวางแล้วก็ให้เขาห่างกันประมาณ1-2 นิ้วนะครับแต่ละต้นนะครับก็คือเราจะให้มันเขาปลูกเนี่ยเขาจะขึ้นมาเต็มกระถางเลยนะครับให้แน่นกระถางไปเลยนะครับครับลักษณะที่เราปลูกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะรอให้เขาเกิดรากแล้วก็แตกแขนงใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะแตกแขนงตามข้อตาในลักษณะนี้นะครับเพราะปกติถ้าเกิดเขาล้มลงเนี่ยเขาจะเกิดรากทุกข้อตาแล้วก็มีแขนงใหม่ขึ้นมาทุกข้อตานะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีรากนะครับเราก็รอให้เขาเกิดรากแตกยอดใหม่หลังจากที่เขาแตกยอดใหม่นะครับอีกไม่เกิน3สัปดาห์นะครับแล้วก็จะเติมน้ำนะครับโดยการเอาน้ำขังนะครับหลังจากเติมน้ำใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าเขาจะออกมาเป็นต้นครับอาจารย์หลังจากที่เราปลูกแล้ว3สัปดาห์เราเติมน้ำนะครับนับไปอีก3สัปดาห์นะครับเราสามารถเก็บรับประทานได้เลยนะครับหรือว่าตัดส่งตลาดได้เลยนะครับถ้าคนที่ทำเป็นแปลงใหญ่นะครับรวมแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับรวมแล้วเนี่ยรวมแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับรวมแล้วเนี่ยในลักษณะผักที่เราปลูกไว้รับประทานเองเนี่ยเราจะเก็บได้ตั้งแต่1เดือนนะครับ1เดือนขึ้นไปนะครับก็คือปลูกแบบนี้1เดือนได้รับประทานแน่นอนใช่ไหมได้รับประทานแน่นอนครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจะได้ปลูกแค่ครั้งเดียวนะครับอาจารย์มีต้นผักแขยงตัวอย่างไหมครับผักแขยงตัวอย่างเรามีนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนเราอยู่แล้วนะครับการดูแลรักษาดูยังไงครับอาจารย์การดูแลรักษานะครับตัวนี้เป็นที่ผักที่ดูแลรักษาง่ายนะครับก็คือเราแค่เติมน้ำนะครับเขาจะไม่มีโรคไม่มีแมลงนะครับเราแค่เติมน้ำขังไว้ตลอดนะครับแล้วก็เราก็สามารถเก็บรับประทานได้ตลอดครับขั้นตอนการเก็บไปรับประทานเราเก็บยังไงครับอาจารย์ถ้าเราจะเก็บรับประทานในครัวเรือนเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับหรือว่าใช้มือเด็ดเลยก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะเก็บประมาณนี้นะครับครับเมื่อเราเด็ดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปตัวที่เป็นตอของผักแขยงเนี่ยเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือเราปลูกครั้งนึงเนี่ยเราจะอยู่ได้นานมากนะครับผักแขยงนะครับเราสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานไหมครับถ้าเราปลูกแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราจะเก็บรับประทานได้อยู่เกินปีหนึ่งนะครับที่เคยทำมาเนี่ยมันเกินปีหนึ่งนะครับก็แค่เราเติมน้ำเฉยๆนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับเทคนิคการขยายพันธุ์ผักแขยงเนี่ยเป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของกลิ่นและก็รสชาติของผักแขยงเนี่ยสามารถนำเอาไปทำตามได้นะครับก็คือเทคนิคนี้ก็คือทำได้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นผักที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับแค่เติมน้ำนะครับไม่มีโรคไม่มีแมลงนะครับเป็นผักอินทรีย์ 100% นะครับเพราะว่าถ้าทุกวันนี้ถ้าเราจะไปเก็บตามท้องนาเราก็คือไม่มีความปลอดภัยแล้วตัวนี้เราก็ใช้แค่กระถางหนึ่งใบนะครับแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ในบ้านนะครับเวลาเป็นดอกก็สวยนะครับตัวนี้ฝากไว้นะครับก็คือเราจะมีผักไว้รับประทานตลอดปีนะครับครับวิธีนี้นี่รับรองว่าปลูกแล้วเนี่ยมีผักรับประทานแน่นอนครับ